ครับจริงๆต้องขออภัยที่มาจอดช่วงหลังนะครับเพราะว่าติดอีกงานมอบประกาศนียบัตรให้กับคนที่สอบIT พาสปอร์ตก็จริงๆหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่ทางทีมงานของเรานะครับซึ่งสนใจมากเพราะเรามีหลักสูตรทางด้านกรีนนะครับสนับสนุนทั้งคาร์บอนฟุตพริ้นท์นะครับคาร์บอนฟุตพริ้นท์ for service นะครับแล้วก็เรื่องของ Green for Executive นะครับผู้บริหารเห็นว่ายังไงก็ตามประเทศไทยถึงแม้ว่าตอนนี้ยังเป็นประเทศที่ผมเพิ่งดูนะฮะรายการก็บอกว่ายังมีเรียกว่าสามารถจะมีแหล่งพลังงานของตัวเองระดับหนึ่งนะฮะมีอยู่ไม่กี่แหล่งที่มีไม่กี่ประเทศที่ใน AEC นะครับที่ยังสามารถยังเรียกว่าอยู่ได้อีกสักพักหนึ่งนะครับก่อนจะเกิดวิกฤตพลังงานที่พม่าเวียดนามนะฮะประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆเนี่ยเขายกเว้นลาวนะฮะลาวแม่น้ำเยอะมีพลังงานน้ำเยอะเขามีวิกฤตพลังงานบ้างแล้วพม่าที่ไฟดับทุกวันเวียดนามก็มีดับทุกอาทิตย์ต่อให้อยู่ในนิคมก็ได้รู้ก่อนแค่นั้นเองแต่ว่าดับอยู่ดีนะครับเมืองไทยโชคดีนะครับยังมีแหล่งพลังงานผสมควรทั้งแก๊สน้ำมันนะครับแล้วก็ติดกับเพื่อนบ้านเช่นลาวเราซื้อไฟฟ้าจากลาวเราซื้อแก๊สจากพม่าต่างแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าเราไม่มี awareness นะครับเรื่องของ green แบบนี้นะครับมันวิกฤตจะมาถึงเร็วขึ้นด้วยซ้ำไปอย่างที่อาจารย์พูดถึงเมื่อกี้เราเห็นว่าเราอาจจะชะลอการเกิดวิกฤตได้บ้างนะครับแต่ว่าในที่สุดเนี่ยผมว่าประเทศไทยเองคงต้องเสริมสร้างความเข้มแข็งนะมีหลักสูตรที่ผมกับทีมงานกำลังพยายามพัฒนาเพราะเราเห็นว่ามันสุดท้ายมันต้องกลายไปเป็นหลักสูตรนี้ก็คือหลักสูตร Eco Lifestyle เราเห็นว่าไม่ว่าเราจะมีเทคโนโลยีนะครับเราจะมีแหล่งผลิตพลังงานทางเลือกเยอะแยะมากมายยังไงก็ตามแต่ถ้าเกิดผู้ใช้พลังงานก็คือพวกเรานะครับไม่มีไลฟ์สไตล์ที่มันสอดคล้องกันนะครับที่เป็น Eco เนี่ยมันสุดท้ายมันก็มีไม่พ้นนะฮะบางคนที่ยังฟุ่มเฟือยหรือว่ายังไม่ได้สนใจแต่ที่หลายๆคนแบบเปลี่ยนชีวิตนะครับมีบางท่านทราบมาว่าผู้ที่กรีนมากๆนะฮะเขาไม่ยอมขึ้นเครื่องบินเลยเป็นไปได้ไปทางพื้นราบนะเพราะเขารู้ว่าเครื่องบินใช้พลังงานเยอะมากแล้วก่อให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์เยอะสูงมากที่สุดนะฮะเขาถึงท่านถ้าขึ้นเครื่องบินเมื่อไหร่จำเป็นต้องทิ้งเมื่อไหร่กลับมาบ้านต้องปลูกต้นไม้ทันทีนะอันนี้นี่เป็นจิตสำนึกจริงๆนะครับแต่ผมฟังแล้วก็ขนลุกตอนแรกนะแต่ว่าเห็นด้วยว่าถ้าเกิดคนที่เขามีจิตสำนึกเขาจะรู้แล้วว่าเราเห็นนะฮะตอนนี้ว่าเรื่องของพายุมาแรงร้อนมากขึ้นฝนตกมากหิมะถล่มเลยนะฮะแล้วก็ UN หรือว่าทางองค์กรนานาชาติเองก็ได้ประกาศมาแล้วนะครับว่าถ้าทุกประเทศไม่ร่วมมือกันนะครับภัยพิบัติเหล่านี้มันจะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็พวกเราเองนะครับที่จะได้รับผลแล้วก็เทคโนโลยีเท่าไหร่หลายๆส่วนเนี่ยมันเป็นลักษณะเหมือนกับการแก้ไขนะครับไม่ได้ช่วยป้องกันหรืออะไรเลยจริงๆวันนี้ก็เป็นนิมิตหมายดีนะครับปีที่แล้วเราก็มีเรื่องกรีนเหมือนกันนะครับก็ได้รับความสนใจเหมือนกันนะครับปีที่แล้วก็เป็นเรื่องคาร์บอนฟุตพริ้นท์นะครับเราก็ได้นำตัวอย่างของผู้ประกอบการที่นำคาร์บอนฟุตพริ้นท์อินเด็กซ์นะค่าที่เขาได้ทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์คำนวณนะครับแล้วก็เอากลับมาใช้ในกระบวนการผลิตของเขานะครับว่าเขาใช้ตัวเลขการลดลงของการผลิตคาร์บอนฟุตพริ้นท์นะครับของบริษัทเนี่ยเป็นตัวผลักดันนะครับเคลื่อนตัวปรับปรุงกระบวนการผลิตต่างๆของบริษัทซึ่งน่าสนใจทีเดียวเพราะว่าเขาลดค่าใช้จ่ายต่อผลิตภัณฑ์ได้เยอะมากนะครับก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับที่ใช้ข้อมูลเหล่านี้แต่ที่จะมาไปแข่งขันเรื่องการตลาดอย่างเดียวแต่กลับมาใช้ในการวัดประสิทธิภาพการผลิตอะไรต่างๆขององค์กรเขาด้วยก็ต้องขอขอบคุณวิทยากรนะครับที่เรียนเชิญมาโดยตรงและทราบมาว่ามีท่านที่ให้เกียรติและก็มาแล้วก็เราเห็นกันได้ประโยชน์มากนะครับเป็นวิทยากรเราเชิญเพิ่มเติมนะครับทุกท่านนะครับก็ช่วยให้เราทุกคนได้เห็นว่าจริงๆแล้วเมืองไทยเองก็มีเรียกว่า success case ตัวอย่างนะครับที่ทางนานาชาติเองเขาก็มองเป็นตัวอย่างเพราะว่าเมืองท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเมืองที่เรียกว่าถ้าบริหารได้ดีเนี่ยมันก็จะเป็น sustain ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ต้องผลิตอะไรมากมีธรรมชาติมีไลฟ์สไตล์ต่างๆที่เป็นวัตถุดิบที่มีค่าล้ำค่ามากนะครับที่ดึงดูดเขาเข้ามา แล้วก็เอาเงินมาให้คนในชุมชนนะครับเป็นชุมชนต้องบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมนะครับบริหารจัดการการใช้พลังงานแล้วก็บริหารจัดการต่างๆส่วนอื่นที่เรามีอยู่แล้วเช่นวัฒนธรรมนะครับตัวหาดสวยน้ำใสต่างๆเรามีอยู่แล้วนะครับช่วยกันดูแลมันจะได้ยั่งยืนกันแล้วก็อีกหลายๆเรื่องนะครับผมเห็นว่าทางกระทรวงเองนะครับกระทรวงพลังงานเองแล้วก็ทางหน่วยงานรัฐอื่นๆเองก็พยายามเข้ามาผลักดันนะผมว่าทุกคนก็คงมีส่วนร่วมชัดเจนนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านในวันนี้นะครับทุกท่านทุกวิทยากรทุกท่านครับทางสวช.เองก็คงมีเซสชันอย่างนี้นะครับไปเรื่อยๆแล้วก็มีหลักสูตรใหม่ๆที่เราอาจจะนำเสนอในอนาคตนะครับที่ผมบอกว่าเรื่องอีโคไลฟ์สไตล์อันนี้ผมอยากปรับแต่งมากๆเพราะผมมองว่าทุกองค์กรอยากจะมีพนักงานที่เป็นอีโคไลฟ์สไตล์เพราะว่าถ้าเกิดมีเนี่ยถ้าเกิดว่าองค์กรของท่านมีแน่นอนลดการใช้พลังงานลดการใช้เรื่องของสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เป็นข้อสิ้นเปลืองท่านคิดดูว่าถ้าองค์กรท่านได้เปรียบคนอื่นคือค่าใช้จ่ายนี่มันน้อยกว่าคนอื่นแล้วเนี่ยก็มีเงินไปทำงานมีเงินไปพัฒนาต่างๆได้เยอะมากนะครับแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีด้วยต้องขอขอบคุณครับและขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยสวัสดิภาพนะครับขอบคุณ